สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำขนมครกในกระทะสูตรนี้ทำง่ายไม่ใช้พิมพ์สำหรับท่านไหนที่ต้องการทำขนมครกกินเองง่ายๆต้องสูตรนี้เลยค่ะในขนมครกสูตรนี้เราจะไม่ใช้ข้าวสวยนะไปเริ่มทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะนำข้าวโพดและเผือกนะคะที่เราขูดเป็นเส้นแบบนี้ไปนึ่งก่อนค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไฟแรงนะนึ่ง30นาทีค่ะหรือจนกว่าตัวข้าวโพดและเผือกของเราจะสุกดีค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมแป้งกันค่ะในส่วนผสมของแป้งวันนี้เราใช้2ตัวนะเรามาเริ่มผสมแป้งกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้เตรียมชามผสมจากนั้นก็ใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะบี้น้ำตาลก่อนนะให้ใส่เป็นหัวกะทิลงไปค่ะในส่วนของหัวกะทิเราจะไม่ใส่ลงไปหมดนะเราจะแบ่งใส่ลงไปกับน้ำตาลเล็กน้อยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะบี้เพื่อให้น้ำตาลละลายดีค่ะการที่เราบี้น้ำตาลมะพร้าวให้ละลายก่อนจะช่วยทำให้เราผสมแป้งได้ง่ายขึ้นค่ะตอนนี้เราก็ได้บี้จนน้ำตาลมะพร้าวละลายดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะนำแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้ามาเทผสมกันค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราคนตะล่อมแป้งจนกว่าจะเข้ากันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้คนผสมแป้งจนเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เกลือหัวกะทิที่เราแบ่งไว้เมื่อสักครู่เราจะใส่ลงไปหมดเลยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะคนผสมแป้งไปจนกว่าจะได้ที่ค่ะพอคนผสมแป้งเข้ากันดีประมาณนี้ต่อไปเราก็จะนำแป้งมากรองด้วยกระชอนตาถี่1รอบค่ะการที่เรากรองด้วยกระชอนตาถี่แบบนี้จะช่วยเป็นการทำให้แป้งของเราเนียนขึ้นค่ะพอกรองแป้งเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของหัวกะทิกันเลยส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้อันดับแรกก็ให้เราเทหัวกะทิลงไปค่ะในส่วนของหัวกะทิเราใช้เป็นกะทิคั้นสดนะตามด้วยเกลือและน้ำตาลทรายขาวค่ะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วจากนั้นก็ให้คนเพื่อให้ตัวน้ำตาลทรายละลายดีค่ะพอเราทำในส่วนของหัวกะทิเสร็จแล้วเราก็จะไปทำขนมครกกันเลยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนำแป้งขนมครกมาคนให้เข้ากันดีอีกรอบค่ะตอนนี้เราก็ได้คนผสมแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะนำแป้งไปหยอดบนกระทะกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราตั้งกระทะจากนั้นก็เปิดไฟใช้เป็นไฟอ่อนนะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะทาน้ำมันให้บางๆนะการที่เราใช้น้ำมันทาบางๆแบบนี้จะช่วยทำให้ตัวแป้งไม่ติดกระทะค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เรารอจนกว่ากระทะจะร้อนค่ะพอกระทะเริ่มร้อนก็ให้เราหยอดแป้งลงไปได้เลยค่ะก่อนที่จะหยอดแป้งแนะนำให้คนก่อนนะเพื่อให้ส่วนผสมได้เข้ากันค่ะพอหยอดแป้งลงไปเสร็จในขั้นตอนนี้ก็ให้เราเอียงกระทะเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ตัวแป้งได้จับขอบกระทะจะทำให้ขนมครกของเรามีขอบแป้งที่บางแล้วก็ขอบแป้งจะช่วยทำให้ขนมครกของเรากรอบค่ะพอเอียงกระทะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะนำหัวกะทิลงไปหยอดค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคนก่อนนะเพื่อให้ส่วนผสมได้เข้ากันดีอีกรอบค่ะพอคนเสร็จก็ให้เราหยอดน้ำกะทิลงไปได้เลยย้ำนะคะในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เป็นไฟอ่อนอย่าใช้ไฟแรงเพราะจะทำให้แป้งของเราไหม้ก่อนสุกค่ะพอหยอดหัวกะทิลงไปเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เราหยอดหน้าขนมครกด้วยข้าวโพดหวานที่เรานึ่งสุกแล้วค่ะก็ให้ใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยเสร็จแล้วก็ให้ปิดฝาหม้ออบไปจนกว่าขนมของเราจะสุกดีค่ะตอนนี้เราก็ได้อบขนมครกของเรามาจนสุกดีแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยขอบขนมครกของเราก็จะออกสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะจากนั้นเราก็จะเทพักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำให้ดูอีก1ชิ้นค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เรานำน้ำมันมาทาที่กระทะบางๆเหมือนเดิมนะทาน้ำมันเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ให้คนแป้งแล้วก็หยอดแป้งลงไปในกระทะได้เลยค่ะส่วนในขั้นตอนการหยอดแป้งทุกครั้งจะต้องคนแป้งเสมอนะเพื่อให้ตัวแป้งได้เข้ากันดีค่ะในขั้นตอนนี้หยอดลงไปเสร็จก็ให้เราเอียงกระทะเล็กน้อยเพื่อให้ขอบแป้งมีความบางและขอบแป้งจะช่วยทำให้ขนมของเรากรอบค่ะ
เอียงกระทะเสร็จแล้วต่อไปก็ให้เราหยอดหัวกะทิลงไปได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคนก่อนนะพอหยอดกะทิเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมค่ะเสร็จแล้วก็ให้ปิดฝาหม้ออบไปจนกว่าขนมครกของเราจะสุกดีค่ะตอนนี้ขนมครกก็สุกดีแล้วค่ะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยกลิ่นขนมครกของเราก็หอมมากเลยนะคะต่อไปเราก็จะเทพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะทำแป้งให้หมดค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำขนมครกในกระทะสูตรนี้ทำง่ายมากเลยนะคะอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อแป้งกันเลยนะลักษณะเนื้อแป้งก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยอร่อยลงตัวมากเลยค่ะเนื้อแป้งข้างนอกมีความกรอบนิดข้างในนุ่มมีความหอมมันของกะทิสดส่วนรสชาติก็ออกมาหวานกำลังดีสูตรนี้อร่อยเหมือนซื้อในตลาดเลยค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ